เวลาคนชอบถามสัมภาษณ์ดาราอุ้ยทำอะไรถึงสวยคนก็ชอบตอบออกกำลังกายไม่จริงที่ว่าเรื่องหลังเนี่ยมันก็ประมาณติดกันทั้งนั้นเนี่ยแหละมันก็เหมือนชีวิตของคนเราไงมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างแต่ปลายทางของที่เรารออยู่อ่ะมันคือทางช้างเผือกปิ๊บมาในยุคว่างปุ๊บปัดมาสคาร่าแล้วหันไปเพื่อนทุกคนขนตาหรือขาไม่สักขนตาหรือขาไม่สักมีนักแสดงชายท่านนึงเดินมาบอกปิ๊บว่าปิ๊บมองไม่เห็นตาขาวเลยอ่ะเหมือนหมาเลยอ่ะนี่ฉันจะต้องสวยมากๆเราต้องสวยเหมือนเจ้าสาวทุกวันไปฟาด lobster เนื้อวากิวค่ะรายการเราชื่อสวยฟาดค่ะฟาด